มีคำถามมา30คำถามนะครับข้อแรกอยากทราบว่าการถือศีล5กับศีล8มีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับก็ศีล5เป็นคุณธรรมพระโสดาบันแล้วนะศีล8เนี่ยข้อ3เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นะก็ควบคุมความพอใจไม่พอใจทางอายตนะของกายเนี่ยเข้มงวดขึ้นนะก็สามารถขยับฐานะได้ถึงอนาคามีบุคคลนั่นแหละนะศีล5ก็เอาโสดาสกิทาคาไปก่อนเวลานั่งสมาธิสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกต่อมาเมื่อลมละเอียดขึ้นลมเข้าออกหายไปถามว่าให้สติระลึกรู้อยู่กับอะไรในขณะนั้นครับอยู่กับความว่างไงความนิ่งความว่างพุทธเจ้าก็บอกอัสสาสะปัสสาสะดับนะแล้วก็เฝ้าดูจิตต่อไปที่อยู่กับสัญญาอันนั้นสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญา7ระดับแรกเนี่ยเป็นสัญญาหมดฌาน4นะที่โยมบอกนะตัวอัสสาสะปัสสาสะดับเนี่ยเป็นเครื่องวัดจตุตฌานฌานที่4นะก็ยังเป็นสัญญาอันหนึ่งขึ้นมาอากาสาก็ยังเป็นสมาธิที่เป็นสัญญาวิญญาณัญจายนะก็ยังเป็นสัญญาอากินจัญญายนะก็ยังเป็นสัญญา7ระดับแรกพุทธเจ้าจะเรียกสัญญาสมาบัตินะสมาธิที่ ยังอาศัยสัญญานะจนขึ้นมาในว่าสัญญานี่มีบ้างไม่มีบ้างแล้วถึงสัญญาเวทิตก็คือสัญญาดับนะก็อยู่กับความนิ่งนั้นต่อไปนะแล้วสิ่งที่ทำต่อก็คือเห็นการเกิดดับสมาธิ7ระดับแรกพุทธเจ้ายืนยันว่ายังมีขันธ์5เกิดดับอยู่4ขั้นแรกขันธ์5เกิดดับ3ขั้นต่อมาให้ดูขันธ์4เกิดดับเพราะว่าวางรูปสัญญาได้แล้วพอขึ้นอากาสาเนี่ยรูปสัญญาดับสนิทนะอันนี้สาวกก็จะพูดผิดกันเยอะนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดว่าจตุตฌานคือฌานที่4เนี่ยแยกรูปได้แล้วแต่ยังไม่ได้จะแยกรูปสนิทในอากาสานัญจายตนะนะเพราะว่าชั้น1 2 3 4พุทธเจ้าบอกขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง5เพราะนั้นรูปขันธ์จะไม่มีในอากาสานัญจายตนะอย่างนี้เพราะนั้นความละเอียดตรงนี้เนี่ยที่สาวกมองไม่เห็นแล้วก็จะเริ่มบัญญัติผิดนะเราก็จะเข้าใจผิดไปด้วยนักปฏิบัตินักภาวนาก็จะเข้าใจผิดกันไปนะทำไมเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักจึงมีอาการบางครั้งผงะไปข้างหน้าบางครั้งข้างซ้ายข้างขวาหรือบางทีก็เคยผงะไปข้างหลังเกิดจากสาเหตุใดและตามรู้ไปเฉยๆหรือควรแก้ไขครับมันเผลอขณะจิตแป๊บเดียวนะขาดสติไปแป๊บหนึ่งนะก็รับรู้แล้วตั้งสติดีๆนะถ้าเราจิตเรานิ่งแน่นมั่นคงเนี่ยมันจะไม่มีอาการนี้พระศาสดาบอกว่าถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงและบัญญัติธรรมอันเป็นเครื่องสะดุ้งนะว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนั้นมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะเพราะนั้นการที่เรายังมีอุปทานในขันธ์ทั้ง5อันนี้เป็นธรรมให้เกิดความสะดุ้งขึ้นมานะเกิดความหวาดเสียวเกิดความสั่นคลอนแห่งจิตว่ายังมีอุปทานในขันธ์5อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ด้วยการฝึกไม่ลืมหลงในลมนะอย่างที่พระศาสดาบอกนะครับขอถามคำถามเบสิกเรื่องการนั่งวิปัสสนากรณีตามดูการเคลื่อนกระบังลมอันนี้ง่ายแต่กรณีจับดูการหายใจขอความกรุณาแจ้งให้วัวใต้น้ำทราบด้วยว่าคือการตามดูลมที่เข้าออกวงเล็บไปลึกแค่ไหนหรือไม่หรือดูการหายใจซึ่งจะเป็นการดูร่างกายใช่ไหมใช่อวัยวะหลายส่วนหรือเป็นการวางจิตวงเล็บรับรู้ไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งวงเล็บเช่นปลายจมูกช่องจมูกซึ่งจะรับรู้สัมผัสลมที่เข้าออกได้ซึ่งแต่ละกรณีหลอกตัวเองง่ายเหลือเกินขอความกรุณาอธิบายด้วยเนื่องจากสับสนและเพิ่งมาสายนี้ครับก็เนี่ยเพราะว่าโยมไปฟังสาวกพูดมาเยอะ
นะอาตมาก็ถูกสอนมาอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะพอมาดูพระศาสดาแล้วเรามาลองทำตามที่ศาสดาบอกพอเราชำนาญแล้วมันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายธาตุดินเลยอย่างที่พุทธเจ้าบอกไว้จริงๆเพราะนั้นใน32พระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปานสติไม่เคยบอกว่ากระบังลมท้องพุงสะดือหน้าอกริมฝีปากช่องจมูกริมปลายจมูกหรืออะไรไม่เคยเอาไปเกี่ยวข้องกับร่างกายที่เป็นส่วนธาตุดินเลยก็บอกแต่ว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาความรู้หรือจิตนะอยู่กับตัวธาตุลมที่ไหลเข้าไหลออกนะอุปมาเหมือนช่างกลึงเนี่ยดึงเชือกยาวดึงเชือกสั้นดึงเชือกยาวดึงเชือกสั้นบ้างอย่างนี้เห็นนะอยู่กับตัวเชือกคือตัวลมเนี่ยที่มันไหลเข้าไหลออกเพราะโยมไม่เคยได้ยินคำพระศาสดาอย่างนี้โยมก็เอาสัญญาเก่าๆเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคนโน้นก็บอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงๆไม่ต้องงงเลยโยมดีลีทของเก่าเนี่ยจบไปเลยปั้งโยมใส่ข้อมูลใหม่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้โยมกราบพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้แล้วโยมจะเอาคำของใครมายันกับพระพุทธเจ้าโยมก็ต้องทิ้งคำเก่าทิ้งคำคนนั้นคนนี้สัญญาเก่าๆที่ทรงจำมาผิดแต่งเติมบ้างเกินบ้างขาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจกับคำพุทธเจ้าแค่นี้นะพุทธเจ้าสอนแค่นี้นั่งแล้วไม่ได้อ่านใหม่พุทธเจ้าบอกยังไงหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวเอาใหม่สิลองทำยังไม่ได้อ่านใหม่มีอะไรอีกไหมอ๋อเหมือนจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือเอาลองทำในใจใหม่นะน้อมไปรู้ลมก็เดี๋ยวก็ได้โยมนะไม่ยากหรอกโยมอย่าไปกังวลอะไรแค่นั้นเองโยมต้องมั่นใจว่าโอ้เราโชคดีที่สุดเลยที่มาได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาโชคดีนะที่ไม่ผิดไปอีกยาวใช่ไหมโชคดีแล้วในชีวิตที่ไม่ง่ายนักของระบบชีวิตที่เกิดมาแม้จะเป็นเทวดาพรหมแล้วจะมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะได้มาฟังคำสอนพระศาสดาตรงๆเพียวๆอย่างนี้นะพอเรารู้สึกถึงความโชคดีอย่างนี้เราก็จะพยายามน้อมจิตมาทำความเข้าใจกับคำพระพุทธเจ้านะก็โยมฟังคำสาวกคนนั้นคนนี้บางทีก็ไม่เข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจกับของท่านเหมือนกันตอนนี้เราเปลี่ยนมาเพียรพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ศาสดาพูดซึ่งเป็นคำที่เป็นอากาลิโกและไม่มีข้อผิดเอ๊ะจะทำยังไงนะหาแง่มุมสิค่อยๆหาแง่มุมไปหาเดี๋ยวก็ได้นะไม่ต้องไปอยู่ที่ส่วนใดของธาตุดินนะรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้จิตเคลื่อนจากลมไปเมื่อไหร่กลับมามันจะลึกมันจะไม่ลึกเรื่องของมันไม่ใช่ว่าต้องไปลึกถึงนั่นถึงนี่นั่นก็ฟังข้อมูลมาอีกต้องลึกนะต้องตื่นนะพุทธสั้นก็สั้นยาวก็ยาวสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นไม่ใช่สั้นแล้วจะไปยาวหรือถ้ามันยาวก็ไม่ต้องไปบังคับให้สั้นยาวก็ปล่อยยาวสั้นก็ปล่อยสั้นปล่อยเป็นธรรมชาติของมันนะจริงๆมันง่ายที่สุดเลยพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยตรงๆง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องไปอิงอะไรนะแค่เอาใจอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกจบละถ้าลืมลมปุ๊บพุทธเจ้าก็บอกกลับมาที่ลมหายใจสติสัมโพชฌงค์อ่ะโยมไปดูสิภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในอะไรใช้ลมตั้งก็อย่าลืมลมใช้อุเบกขาก็อย่าลืมอุเบกขาอยู่ที่โยมใช้สติปัฏฐาน4ตั้งไว้ในอะไรแค่นั้นเองนะเนี่ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช้เวลาสักพักหนึ่ง ในขณะที่เจริญอานาปานสติวงเล็บนั่งสมาธิวิญญาณวนเวียนเกาะที่สัญญาบ้างสังขารบ้างเวทนาบ้างและในขณะที่ระลึกได้ก็จะละนันทิโดยทันทีและกลับไปรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ผู้ถามได้สังเกตว่าตรงรอยต่อในขณะที่ระลึกได้ก่อนจะไปรู้ลมเหมือนว่ามีช่องว่างซึ่งผู้ถามไม่ทราบว่าวิญญาณไปเกาะอะไรสิ่งไหนอยู่ขอเรียนถามพระอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างอีกข้อนึงถามว่าเมื่อทราบจากข้าวันเสาร์เกี่ยวกับศีล8ผู้ถามก็ตั้งใจจะรักษาให้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าบัญญัติคือรับข้าววันละ1มื้อเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นมื้อเช้านะครับพูดถามขอเรียนถามว่าถ้าตอนสาย
ก่อนเที่ยงวันผู้ถามดื่มโอวัลตินที่ใส่นมหรือคอฟฟี่เมดจะนำเป็นอีกหนึ่งมือหรือไม่เพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องคนไปถามว่าแม่ชีไม่ได้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลใช่หรือไม่แม่ชีและสามเณรีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและการศึกษาของพระภิกษุในเมืองไทยเช่นประเรียนธรรมต่างๆพระพุทธวจนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใช้วันทั้งวันหมดไปกับการเล่าเรียนขอทราบความเห็นพระอาจารย์ด้วยทำอย่างไรถึงจะสอนพุทธวจนะในสถาบันสงฆ์ได้ครับตรงรอยต่อนี่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะไปเกาะอุเบกขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจิตเร็วมากเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับอุเบกขาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์นะถ้ามันไปเกาะอุเบกขาถ้ากับมันผ่านที่เรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนทางสู่วิมุตติเป็นสภาวะของวิมุตติเนี่ยมันผ่านไปละหนึ่งสเต็ปไปเกาะอุเบกขาผ่านไปละหนึ่งสเต็ปมาเกาะลมนี้แต่ช่วงนี้มันปั๊บมันเร็วมากนะตรงนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรเพียงแต่ว่าให้เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ทิ้งอารมณ์ให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นนะต่อไปก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสติเราเร็วขึ้นเท่าไหร่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยชัดเจนขึ้นทราบจากค่ำวันเสาร์ศีล8นะ ก็ดีก็ได้นะก็ทำตามที่พระศาสดาบัญญัตินะการเป็นผู้ละความเห็นได้ง่ายก็อยู่ในสันเลขธรรมนะเป็นธรรมเครื่องขูดเกากิเลสนะเมื่อเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นผู้ที่ละความเห็นผิดได้ง่ายไม่ยึดถือเหนียวแน่นนะในความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะเป็นผู้แข่งดีลิษยาตนีโอ้อวดมารยากระด้างดูหมิ่นท่านเป็นผู้ว่ายากมีมิตรชั่วประมาทนะไม่มีหิริโอตตัปปะสังสมสุตตะน้อยเป็นผู้ขี้เกียจเนี่ยเราต้องขูดเกลาไม่ให้สิ่งเหล่านี้มีนะสันเลขธรรมนั้นวันละหนึ่งมื้อตอนสายนะก็ฉันของกืนล่วงลำคออีก3อย่างได้คือน้ำปานะน้ำที่คั้นจากผลไม้ทุกชนิดได้นะอย่างที่2ที่เรียกว่าสัตตากาลิก5อย่างเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะได้อย่างที่3เรียกว่ายาวชีวิกที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็คือส่วนของต้นไม้นะใบไม้รากไม้กันไม้เปลือกไม้อย่างเนี้ยนะก็ยังฉันได้ฉันเป็นยานะกรณีดื่มโอวัลตินนะที่ใส่นมพุทธเจ้าจัดเป็นอาหารนะก็จะไม่ได้นะ ถ้าใส่คอฟฟี่เมดก็ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของนมก็อยู่ที่คอฟฟี่เมดเขาทำยังไงผสมอะไรบางทีเขาเกิดคอฟฟี่เมดผสมนมก็ให้ไปดูที่ส่วนประกอบจะไม่ได้จัดเป็นอีกหนึ่งมื้อเพราะว่าพุทธเจ้าอนุญาตให้ของกลืนล่วงลำคออีก3อย่างที่บอกเนี่ยยามกาลิกยาวชสัตหกาลิกยาวชีวิก3อย่างเนี่ยฉันนอกการได้นะตลอดเวลาแม่ชีไม่ได้มีแต่ครั้งพุทธกาลแม่ชีก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เรียกว่าโอดาตวัสนานะคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะมีทั้งชายและหญิงอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะโดยละเอียดพระเจ้าก็จะแบ่งอุบาสกอุบาสิกาเป็นอีกอย่างละ2รวมแล้วพุทธบริษัทของพระองค์ก็มี6ระดับ
ส่วนสามเณรีคือผู้ที่เตรียมจะบวชเตรียมจะขึ้นมาบวชเป็นภิกษุณีนะถือศีล10แต่ก่อนเป็นภิกษุณีต้องผ่านสิกขมานาอีกขั้นตอนหนึ่งนะซึ่งสิกขมานาก็ถือศีล6แต่ล็อก2ปีห้ามบกพร่องมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวถ้าบกพร่องนะวันใดวันหนึ่งเริ่มต้นนับใหม่นะก็เลยทำให้ภิกษุณีบวชยากมาติดขั้นสิกขมานาอีกขั้นหนึ่งนะและพอพร้อมบวชได้แล้วเนี่ยก็ต้องบวชในสงฆ์2ฝ่ายคือเริ่มบวชจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาบวชในภิกษุสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งต้องบวช2เที่ยวนี่ก็ความแตกต่างของเรื่องสามเณรีกับแม่ชี